นิดเดียวครับอ๋อนี่ถือบอลเล่นโทรศัพท์เนาะเนี่ยแล้วเขาก็ใช้ไม้ไผ่ในการสานทำเป็นฝาผนังสวยมากมาดูปลาที่เขาดักได้นะครับอันนี้คือปลาน้ำอูครับดักแป๊บเดียวได้เยอะมากออมาตีปลาแล้วครับปลาตีด้านบนนะครับแล้วก็ให้ปลาลงไปด้านล่างโอ้โหหลาย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 เลยนี่อู้อู้ตัวโตก็มีอู้อู้โอ้มานี่เด็ดมากครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปชมหมู่บ้านที่อยู่ในธรรมชาติที่แบบว่าบริสุทธิ์มากแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมในโซนเมืองงอยเก่าแต่ว่าไม่ใช่ในเมืองงอยเก่าครับจะอยู่ในเขตของเมืองงอยใหม่แต่ว่าหมู่บ้านจะไม่ไกลจากตรงนี้ประมาณโลกว่าครับแล้วเส้นทางก็จะต้องเดินขึ้นภูเขาขึ้นดอยนะครับเราจะได้เห็นเรื่องราวกันครั้งนี้อย่างแน่นอนขึ้นทางนี้ใช่ไหมครับเนี่ยต้องขึ้นทางไหนตรงนี้จะเป็นสวนไม่แน่นอนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปก่อนนะครับโอ้เป็นสวนสวยงามมากเลยอ๋อนี่เป็นฟาร์มวัวเนาะฟาร์มวัวน้อยๆอันนี้เลี้ยงแม่มาครับเมื่อกี้เห็นบอกมีแม่ด้วยเนาะแม่ก็มีอ๋อเป็นฟาร์มที่อยู่บนภูเขาครับโอ้สวยมากขึ้นดอยนะครับขึ้นดอยไปชมวิวก่อนจะมาดูวิวเมืองงอยเก่าที่อยู่เป็นด้านบนตรงนี้ไม่ใช่ถัดที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นดอยของพี่เขานะครับที่เขาเอาวัวมาเปิดแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมองวิวทุ่งนาจะสวยมากวิวทุ่งนาเมืองงอยเก่านะครับโอ้โหงามมากนะครับแล้วก็เส้นทางที่เราจะไปต่อก็คือหมู่บ้านที่อยู่ตรงด้านหน้านะครับบ้านนานะครับเป็นทางสีแดงๆตรงนู้นไหมครับที่อ้อมภูเขาไปนั่นแหละคือหมู่บ้านจะอยู่หลังภูเขานะครับก็จะเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่ไม่มีไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับนะขออนุญาตเที่ยวชมบรรยากาศด้านบนดอยก่อนนะครับตอนนี้น้องๆก็เก็บภาพแล้วก็เรื่องราวที่เขานานๆทีจะได้ขึ้นมาบนนี้ครับเพราะตรงนี้เป็นที่เลี้ยงวัวของคนในชุมชนนะครับมาดูปูน้อยครับที่เขาจับมาได้ครับอันนี้คือเขาก็จะเอาไปตำใส่ส้มนะครับก็จะเป็นการต้มตำส้มใส่ปูสดๆจากนาที่นี่เขาจะไม่ได้ฉีดสารพิษพวกยาฆ่าหญ้าแล้วก็ทั้งปุ๋ยเขาก็ไม่ใส่ใช่ไหมเอ้ยแล้วก็เลยมีปูหลายเนาะคนก็เลยมาเก็บกันเยอะมากเลยเนี่ยปูโตๆก็มีนะครับเมื่อกี้แต่แถวนี้มีหมดเลยนะครับผมก็ได้ตวงแล้วก็ปล่อยแล้วนี่มันไม่ยอมลงนาครับนี่ปูนิ่มนิ่มมากนิ่มมากนะครับปูล็อกคาบไม่แล้วสาวน้อยเมืองงอยเก่าจะพร้อมที่จะพาค่อยไปแอวบ้านนาหรือยังพร้อมแล้วตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมนานแล้วจ้ะไปกันเลยดูนะครับทางขึ้นดอยสูงมากชันด้วยต้องเอาเท้าขึ้นนะครับไม่งั้นแล้วอันตรายมากๆเลยต้องยกขาขึ้นมานะครับเวลาขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ายากนะครับเมื่อกี้ขึ้นมายากแล้วแต่ว่าถนนไม่ฝนไม่ตกก็พอได้อยู่ถ้าฝนตกอันตรายไหนอะเห็นนู่นหรอโอ้ยรถไกลอยู่หรอพอบ้านราคาแดงนี่คือเป็นหมู่บ้านนะครับบ้านหัวนาไม่มีไฟฟ้านะครับหัวนานี่คือจะเป็นนาเยอะอันนี้คือเข้าเขตสู่เมืองน้อยใหม่นะครับกระบอกแล้วก็มีข้าวไร่เต็มเลยนะครับโอ้ยเนาะนี่เป็นบ้านที่หลายคนไม่เคยมาเห็นนี่คือสปป.ลาวครับทางโซนตอนเหนือครับกับการเดินทางมาของพ่อๆกันแน่ดูที่นี่นอนละลายความสุขที่การเดินทางนะครับ
ครับบ้านนาครับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าแต่ว่าความเจริญมาแล้วโอ้ราคาแดงมันจะไกลเลยนี่คือหมู่บ้านแรกที่เราเจอนะครับระหว่างการเดินทางนี่คือวิวของทุ่งนาสวยมากกว่าลงจากภูเขามาก็เจอทุ่งนาบางทีเราอยู่ข้างบนแล้วก็เห็นทุ่งนานะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวบ้านของเอื้อยนะครับซึ่งเป็นแฟนของไอ้ที่ขับรถเราเนี่ยคือเขาอยู่ที่บ้านนี้แหละมาเที่ยวบ้านนี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะกลับนะครับแค่อยากรู้ว่าเอ้ยไม่มีไฟฟ้าจริงหรอโอ้ยนาสวยส่วนใหญ่เขาชอบมานอนเล่นบนเถียงเห็นป่ะงามแฮงนะฮะนอนเล่นเถียงครับอ๋อนี่ทีบอลเล่นโทรศัพท์เนาะปลาเถอะมีสัญญาเขามีสัญญาตรงนี้นะตรงนู้นผู้บ่าวก็ไปหาปลาหาของหาปูด้วยนะโอ้ยงามแฮงสบายดีป่ะเพื่อเข้าชูชันทาน้อมบ้านนาวิลเลจมีเกสต์เฮาส์ด้วยฝรั่งน่าจะชอบแนวนี้เหมือนกันนะครับเป็นเกสต์เฮาส์ด้วยนะครับขับรถเล่นๆดูบรรยากาศแป๊บนึงนะครับดูวิธีของคนที่นี่ก็น่าจะเป็นแบบคล้ายๆบางอยแหละแต่ว่าเป็นสีดำครับเป็นโฮมสเตย์ดูแล้วมีป้ายเยอะแต่ว่าท่องเที่ยวไม่ค่อยมาถึงนะครับมีร้านอาหารด้วยนี่น่าจะเป็นร้านอาหารเป็นโฮมสเตย์ครับโอ้สวยมากเลยโอ้ดูริมน้ำสวยเนี่ยสวยครับสวยเป็นบ้านริมน้ำสวยงามมากร้านอาหารวิวดีด้วยเนี่ยไว้มีโอกาสเดี๋ยวแวะมาเที่ยวใหม่นะครับชีวิตคนที่นี่ก็คงเรียบง่ายครับยังใช้ฟืนอยู่นะครับผู้ครองปุระก็ต้องเอาไอ้นี่คุมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไก่มากินย่างได้อ๋อย่างพอย่างได้เดี๋ยวผมเดินไปดูบรรยากาศการมาเที่ยวบ้านนาก่อนนะครับบ้านนี้ดูขังมากลองดูบรรยากาศข้างๆบ้านนี่เป็นไผ่ส่วนใหญ่เลยเนาะแล้วก็ปลูกผักอะไรไม่กินเองนะน้อยเนาะอ๋อเนี่ยแล้วเขาก็ใช้ไม้ไผ่ในการสานทำเป็นฝาผนังสวยมากเออเนี่ยคุณลุงก็กำลังสานอยู่อ๋อสานคือสานแบบนี้ก็คือบ้านนี้แล้วบ้านนี้มีทั้งหมดกี่หลังอะน้อยมี62ไม่มีไฟฟ้าจริงๆเนอะแล้วก็ใช้โซล่าเซลล์จริงอะก็จะเอาไซยันไฟใดเอาใดเพชรใดลงน้ำอ๋อก็คือเครื่องปั่นไฟที่ว่ายังใช้น้ำอยู่อ๋อที่ว่าพี่เคยเห็นที่เมืองงอยใหม่ก็คือที่นี่มีเดี๋ยวเราไปเบิ่งเครื่องปั่นน้ำเนาะอ๋อก็ปั่นเอาไฟขึ้นมาใช้นี่ยังเป็นวิธีแบบดั้งเดิมอืมครับอ๋อครับนะคุณลุงกำลังเอาเป็นสารอะไรครับเนี่ยเหลาเป็นสารอะไรอ๋อติดข้าวเนาะอ๋อครับหลอนี่ก็ได้ครับมาจะพาไปดูที่เขาทำเครื่องปั่นน้ำที่เนี่ยที่ว่าใช้ไฟเมื่อก่อนพี่เห็นบ่อยมากเลยเวลาพี่อยู่ที่เมืองใหม่ๆจะพาไปเบิ่งหน่อยรวมเธอแล้วก็เก่าดีนะครับดูบ้านที่นี่ครับเนี่ยยังเป็นแบบบ้านทรงเดิมๆอยู่นะครับนี่เป็นบ้านดั้งเดิมจริงๆครับที่ติดกับเมืองงอยเก่านะโอ้คลาสสิกดูครับโอ้นี่ครับโอ้โหบ้านเป็นแบบนี้ค่อนข้างแบบเกือบทุกหลังเลยยังไม่ใหม่นะครับเพียงว่าแต่ว่าหลังคาเป็นสังกะสีนะครับอันนี้สาวบ้านนี้เป็นสาวเมืองหรือว่าสาวอะไรเนี่ยขโมยปะสบายดีถามหน่อยได้ป่ะน้องสาวเป็นสาวอย่างอ่ะเป็นสาวชนเผ่าอย่างอ่ะเป็นสาวชนเผ่าลาวเนาะเอาลุ่มเนาะใจไหลเด้อเออนี่ตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่ใกล้ๆกับหมู่บ้านนะครับในบ้านแปลงแล้วก็จะเป็นปูนผสมกับไผ่อะไรเงี้ยใช้ที่ระบายน้ำตรงข้างๆเนี่ยเห็นไหมข้างๆแบบข้างๆบ้านร่องน้ำเพื่อให้น้ำไหลไปตรงโซนที่เป็นท้ายบ้านนะครับแล้วก็ลองดูนะครับนี่เดี๋ยวเราจะย่างไปดูที่เขาปั่นน้ำนะครับเพื่อเอาไฟมาใช้บ้านอยู่ตรงไหนนะครับลองชมโอ้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดไปดูตรงเขาเลี้ยงเป็ดหน่อยพอเท่ากำลังเลี้ยงเป็ดเนาะใช้ฟืนทุกหลังนะแต่นี่ก็ยังใช้ฟืนเหมือนนู้นนะใช้ฟืนมันจะมีเตาเก็บคนส่งย่างเนาะเอามีร้านอาหารได้แบบนี้แคมปิ้งโฮมสเตย์ก็มีด้วย1กิโลเมตรซ้ายมือเปิ้งหน่อยเด้อมียุ้งข้าวขอเก็บป่ะอ๋อเลี้ยงเป็ดเนาะพะเท่าเออมีเลี้ยงเป็ดแล้วก็มีนี่ยุ้งเก็บข้าวปะข้างบนอะเห็นปะบ่อนเก็บข้าวแล้วก็จะมีเนี่ยข้างใต้ถุนก็เป็นบ่อนเลี้ยงเป็ดนะครับเป็ดเทศเป็นเพื่อนเนาะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจำไม่ได้นะมันเลี้ยงเป็ดปะ
ปเดี๋ยวไปดูที่ปั่นไฟกันดีกว่าอยากเบิ่งตรงนี้เป็นวัดนะครับซึ่งเป็นศาลานะครับแล้วก็จะมีกุฏินะครับแล้วก็น้องบอกว่าตอนนี้คือไม่มีพระสงฆ์อยู่ตรงนี้เนาะคือจำวัดอยู่เมืองงอยถึงจะมาอ๋อครับครับมีงานบุญถึงจะมาที่นี่นะครับเป็นทางลงไปที่ตรงบริเวณโซนที่เป็นน้ำนะครับริมน้ำแล้วเขาจะมีเครื่องปั่นไฟด้านล่างเพื่อเอาไฟมาใช้นะครับโคโบราณตัวนี้เป็นโคแบบดั้งเดิมนะเนี่ยพอเป็นพอสารไพ่หมดเลยเห็นสายไฟด้านบนไหมครับสายไฟนี่ก็คือจะต่อไปทางหมู่บ้านนะครับตรงด้านล่างนี่คือน่าจะเป็นที่ปั่นไฟโดยเครื่องปั่นไฟแบบดั้งเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับเขาบอกว่าเป็นน้ำงอยน้ำบางส่วนก็จะถูกเข้านานะครับโอ้นาที่นี่ถึงทำได้น่าจะทั้งปีเลยแหลมโอ้นี่เจอแล้วต้นตอของไฟฟ้าที่กำเนิดจากพลังงานน้ำที่ยังคงใช้อยู่จริงในสปป.ลาวนี่ต้องเดินลงน้ำนะครับน้ำลึกหน่อยแต่ว่าผมก็จะเดินไปได้วะเนี่ยได้อยู่นู่นอ่ะไอ้ป่าที่ว่าเขาเอาผ้าคลุมอ่ะเป็นสีฟ้านั่นคือตัวที่เป็นตัวปั่นไฟฟ้าโอ้น้ำลึกเว้ยน้ำลึกกว่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปเองน้ำน่าจะลึกอยู่โอ้ลื่นมากยังใช้ได้อยู่นะครับนี่บางเครื่องก็เสียอยู่บางเครื่องก็ใช้ได้น่าสนใจมากนะครับที่ถีบดั้งเดิมที่เราตามหาอยู่ยังมีอยู่นะแต่ว่าอันนี้น่าจะปั่นอยู่นะครับเนี่ยเขาจะทำร่องให้น้ำไหลลงมาเห็นไหมครับตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะทำการให้เอาเครื่องไอตัวเก็บไฟนะคือเอาไว้ตรงนั้นเพื่อให้มันปั่นปุ๊บแล้วปั่นกระแสไฟก็ถูกจะนำใช้ไปในครัวเรือนเนี่ยมีอยู่2ตัวมั้งเนี่ยน่าจะใครทำใครก็ได้เนี่ยนี่ก็อีกตัวนึงนะครับก็ถือว่าเยี่ยมมากตรงนู้นก็มีต้นน้ำนู้นก็มีครับไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะตรงนู้นก็มีครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวนู่นนะครับตรงบริเวณโซนที่เป็นนู้นเขาก็จะทำเนินแบบคล้ายๆเป็นฝายนะให้น้ำไหลตามช่องมาเนี่ยนะก็เรื่องราวดีๆแบบนี้ก็สามารถมาเที่ยวชมกันเองได้ครับโอ้ด้านล่างก็มีอันนู้นตัวใหญ่เลยนู่นตัวใหญ่อยู่ทางนู้นนะครับนะน้ำไหลเป็นทางนั่นคือตัวใหญ่นะครับเขาปั่นไฟไปใช้นะครับก็จะมีหลายบ้านอยู่ร้านค้าบ้านๆที่บ้านนาครับก็เอามาขายบนชั้นนี่เลยชั้นคล้ายๆกับกระไดเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆก็คือจะกินอะไรก็ซื้อได้สั่งได้ครับก็จะมีแม่หรือก็คนที่อยู่ที่ร้านขายอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะล่ำลาบรรยากาศกันมาบ้านนี้กับสาวๆบ้านนี้ครับบ้านนาสวยงามตาท้องทะเลยิ่งเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนไปไหนนะไปหาหน่อนะหน่อที่นี่ไปไกลบ่จะไปหาด้วยได้บ่ได้ ได้นะได้พี่ผมจะไม่กลับแล้วผมจะอยู่ที่ลาวเลย ไกลเนื้อไกลเติบบ่จักโลไกลถึงไหนก็ถึงแล้วจะกลับกี่โมงอ่ะเดี๋ยวค่อยมากินข้าวด้วยนะกินแกงหน่อเนาะโอเคบายบายน่ารักมากเราไปกันดีกว่าครับน้องๆที่นี่น่ารักครับมาดูสาวเก็บผักที่สวยที่สุดในเมืองงอยเก่าอันนี้เก็บผักอะไรครับเนี่ย
กันซองผักกันซองผักกันซองนะครับนี่เลยก็เก็บอยู่เอาไปทำอะไรกินครับเลยเอาไปเฮ็ดแหนมก็ได้อ๋อเหรอเฮ็ดแหนมเนาะเฮ็ดแหนมก็ได้เฮ็ดแหนมก็ได้นะครับนี่หลายเนาะผมก็ไม่รู้นะอันนี้คือมันกินดิบๆได้ไหมเนี่ยกินดิบก็ได้กินดิบก็ได้เนาะเอาไปเฮ็ดยำเนี่ยคือยำสลัดอ๋อยำสลัดก็ได้เนาะใส่ไข่อ๋อใส่ไข่ได้เนาะอันนี้คือปากทางเข้าถ้ำเนาะอันนี้ถ้ำตรงนี้เข้าได้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เข้าไปมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เข้าไปตรงนี้มีปลามีปลาเนาะปลาใหญ่อยู่แล้วข้างตรงนี้ขึ้นเป็นอะไรเป็นห้องโถงใหญ่ปะแล้วทะลุไหมหรือไม่ทะลุเข้าไปแล้วก็ออกทางเดิมเข้าไปจะทางเดิมถ้าเป็นเหนือมันจะสุดไปถึงคืออ๋อเหรอไกลอ๋อเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไปดูในถ้ำก่อนครับบอกมีปลาตัวใหญ่อยู่อ๋อนี่มันจะวนอยู่ปากถ้ำเนาะต้องเดินครับอ๋อตัวนี้ก็น้ำใสครับนี่โอ้น้ำใสเจ๋งมากออกมาจากถ้ำคือเป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับที่หล่อเลี้ยงคนในนี้ด้วยเนี่ยดูดิคือเดินเข้าไปก็ได้ครับแต่ว่าปลาน่าจะอยู่ข้างในนิดนึงนะครับตรงนี้คือถ้าเอาอาหารให้ปลาน่าจะออกมาโอ้โหน้ำใสกิ๊กเลยครับใสแจ๋วครับน่าเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดใครมาก็มาเล่นน้ำได้ก็คือเสีย10พันกีบก็ราว20บาทนิดๆโอ้ตัวนี้เป็นตาน้ำครับน่าจะเป็นโพขนาดใหญ่แต่น้ำไม่เคยแห้งหรอกหรอกก็แห้งอ๋อใสมากนะจะใสอย่างนี้ตลอดเลยป่ะแม่แหละแต่มาจากไหนก็ไม่รู้ครับแต่ว่าน่าจะมาจากเนี่ยธรรมชาติสรรสร้างนี่แหละโอ้โหดูสุดยอดมากกลับมาบ้านแล้วนะครับคุณแม่กำลังทำขนมปังชุบแป้งทอดนะครับสูตรของคนเมืองงอยเก่าแม่บอกว่าเป็นข้าวจี่ชุบแป้งทอดนะแม่เนาะมันข้าวจี่ตรงไหนแม่ผมเห็นขนมปังข้าวจี่ตรงนี้อ๋อเป็นเหลี่ยมข้าวจี่เหลี่ยมอ๋อข้าวจี่เหลี่ยมก็คือขนมปังเหลี่ยมอ๋อเข้าใจแล้วข้าวจี่เรียมแม่ก็ชุบมันเป็นแบบมันเป็นเรียมนะครับมันตัดเนาะครับแม่ได้ข้าวจี่นะครับตัวมันก็ส่วนใหญ่จะได้ขนมปังนะแม่ก็จะมาชุบแป้งแล้วก็จะมีต้นหอมแล้วก็ทอดนะครับให้เขาเหลืองๆกรอบๆนะครับเวลากินก็จะกรอบนอกนุ่มในหึ่งแห้งน้ำมันนะจริงๆแม่ก็น่าจะขายของอยู่แล้วก็จะมีไอ้พวกผลมากรากไม้ที่เก็บมาสับรสเมื่อกี้ก็มีผักก็มีเดี๋ยวก็คงได้ทำกับข้าวกินกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาปลาหวังว่าได้ปลามาก็จะเอามากินนิดๆหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักที่เมืองงอยเก่าอีกหนึ่งคืนครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับมาดูปลาที่เขาดักได้นะครับอันนี้คือปลาน้ำอูครับดักแป๊บเดียวได้เยอะมากดูตัวนี้คือแบบตัวกำลังกินตัวกำลังดีคือเป็นปลาไซส์เล็กตัวมันใหญ่แล้วดูในกระมังที่เขาแกะมาอันนี้จะเป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนนะปลาปากปลาปากบานปลาปากอ๋อเป็นปลาปากบานปลาตะคมตายแล้วผมเรียกปลาตะเพียนเสียชื่อชนหาปลาหมดปลาปากบานปลาตะคมอันนี้คือปลากินหญ้าอันนี้ปลาแปบปลาแตบปลาแตบอันนี้จะปลาสร้อยปีกเหลืองป่ะปลาน้ำเรื่องตาน้ำเรียกไม่เหมือนกันอันนี้อ่ะประมาณอันนี้ประมาณอันนี้ปลาปีกเหลืองอ๋อนี่ปลาปีกเหลืองเป็นอย่างนี้เราไม่เหมือนบ้านเราเนอะแต่ปีกมันแดงแต่เขาเรียกปลาปีกเหลืองบ้านผมมันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าหลายนะครับนี่ลองดูประมาณก็หลายเนี่ยดิเขาวางไม่นานแล้วได้ปลาเยอะมากดูติดเต็มตะข่ายเลยเดี๋ยวผมจะไปหาปลาบ้างไม่รู้จะได้ปลาจะอ้ายเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนแรงเขาจะให้พาไปเบิ่งตอนที่เอาขึ้นใหม่ทีนึงอันนี้คือไปวางไว้แล้วรู้ว่าต้องไปวางใหม่เดี๋ยวชิมาไปพาไปลงตัวจริงเลยไอ้ขึ้นมาแบบนี้น่ะเยอะแบบนี้ก็ได้น่ะแต่ว่ามันจะมีตัวโตกว่านี้ไหมก็ดูแล้วเตซุปมันจะช่วยก็ได้ตัวใหญ่เนาะนี่ขอดมหน่อยนี่ๆๆโอ้โอ้นี่ๆๆอ๋อโทรศัพท์รถเนาะนี่ปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้ปลาอะไรปลานกเข่าเอาปลาสร้อยนกเข่าเนาะโอเคปลาบ่อปลาบ่อก่อนนะปลาบ่อนี่อ่ะปลาปากปลาปากบ้านเราไม่ใช่ปลาปากนะแบบนี้โอเคเดี๋ยวจะไปดูของจริงนะไปดูเอาขึ้นมาจากน้ำเลยนะเตรียมตัวเดินทางครับเส้นทางก็คือไปทางบ้านศพแจ่มกับถึงบ้านศพแจ่มก็คือตรงผ่านนู้นใช่ไหมไอ้โอเคไปชุบแจ่มก็ประมาณ35 นาทีนะไอ้นะโอเคไปเดินทางครับน้ำแรงนะครับน้ำแรงเนาะถึงแล้วครับตอนนี้ก็มืดดีเลยเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นบริเวณโซนที่เป็นหน้าผานะครับแล้วก็กำลังจะมาเตรียมไหลมองครับก็จะมีคนมาไหลมองเป็นเพื่อนด้วยครับหลายท่านนะครับ
มาดูบรรยากาศวันนี้ครับนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอยากให้คุณติดตามชมเรื่องราวการเดินทางของคนที่อยู่ที่เมืองงอยครับที่ผมได้เดินทางมากับพี่ๆเขาเพื่อมาหาปลานะครับเป็นวิธีแบบดั้งเดิมที่เขาต้องชีพอยู่ต่อไปนะครับเขากำลังที่จะเตรียมเอาตะข่ายลงไปนะครับในน้ำแล้วก็เดี๋ยวเขาจะวางเสร็จแล้วเขาก็จะตีปลาเวลาที่เขาจะตีปลาเนี่ยเขาจะล้อมในโซนบริเวณที่เป็นตรงนี้หมดเลยใช่ไหมไอ้ตรงที่เป็นเบิงนะครับเบิงซุ้มหญ้านะครับปลาจะอยู่ในกระพงหญ้าเนี่ยเต็มเลยนะครับก็เป็นเทคนิคการหาปลาซึ่งไอ้เขาทำให้เห็นแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเต็มผืนเลยนะครับเนี่ยสองผืนเนี่ยนะครับถ้าโชคดีก็ได้ปลาใหญ่ปลาไอตะไคร้นี่เขาจะทำเองจะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับจะมีชั้นน้อยกับชั้นใหญ่นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศการหาปลาของคนที่เมืองงอยก่อนนะครับตอนนี้ทีมงานที่มาด้วยกันนะครับพี่ๆเขาก็เริ่มเอามองไหลลงไปในน้ำนะครับโซนพื้นที่ที่ไหลก็คือจะเป็นโซนพื้นที่ที่เป็นกอหญ้าที่เรามาจอดเรือแล้วก็เอามองเนี่ยลงไปนะครับโดยมองเนี่ยก็คือจะเป็นตะกั่วเป็นทุ่นนะครับให้มองติดหน้าดินเลยนะครับเพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยไม่ลอดใต้มองไปนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่เราต้องล้อมนะครับเนี่ยตีเบิ้งให้ได้หมดเลยนะก็ถือว่ายาวนะตอนนี้พี่เขาอ้อมาตีปลาแล้วครับปักตีได้หมดนะครับแล้วก็ให้ปลาลงไปด้านล่างลงแล้วลงแล้วพี่เขาก็ลงแล้วพี่อะไรอยู่หลังเลยคนลงแล้วนะครับตีหน้าคนหลังคนมาครับตรงนี้ก็เป็นโซนที่เป็นเบิ้งป่านะเริ่มเก็บแล้วนะรอลุ้นโอ้เริ่มมีตัวครับนวลจริงๆด้วยเริ่มได้แล้วหนาดใหม่หมานโอ้ได้กูหลายตัวเว้ยของจริงอันนี้ของจริงโอ้ได้เยอะว่ะปากสุดท้ายโอ้โหได้เยอะเว้ยยกไม่ได้เลยนะมันปล่อยมันให้ปล่อยเลยครับนี่ปลาเยอะมากเลยนี่นะครับหมานไว้หมานอยู่หมานสุดท้ายแหละโอ้ปลาทั้งนั้นเลยเนี่ยข้างหลังเนี่ยโอ้หลายหมานสุดท้ายนี่ปลาเป็นแพเลยอ่ะโอ้โอ้โหยาวเลยเดี๋ยวคอยเบิ่งนะครับนี่เขากำลังไปกู้ปลาครับก็คือเก็บตะข่ายมาแล้วเขาจะเอามาใส่เรือนะว้าทมาดูผลงานครับไอ้บอกว่าเยอะมากๆเลยรอเบิ่งมาพร้อมกับสองคนต้องหิ้วตะคันมาเลยเหรอยิ้มมาเลยแสดงว่าหมายนี้เด็ดจริงๆโอ้โหหลายนี่อุ้ยตัวก็มีโอ้หมายนี้เด็ดมากครับหมายเด็ดครับเมื่อกลางวันได้อย่างนี้ตอนเย็นก็ได้อย่างนี้โอ้ไม่ใส่กันแกละโอ้นี่โอ้เด็ดมากครับหมายนี้เดี๋ยวเขาจะเอาปลาไปปลดต่อนะครับนี่โอ้โหได้เยอะมากเลยหมายสุดท้ายนี่คือเชื่อขนมกินได้สุดยอดเลยอ่ะดูดิแล้วเดี๋ยวเขาจะไปปล้นกล้าเลยอันนี้อ่ะแต่ไม่เห็นปลาเพี้ยนเห็นปลาพวกนั้นหลายอยู่กินแล้วก็พอแบบนี้ปุ้นโอ้โหเยอะมากสุดยอดเดี๋ยวอันนี้ไปปล้นบ้านเลยเนาะไปปลดบ้านเลยเลยไปปลดบ้านเลยอ่ะไปครับปลดบ้านครับนะเดี๋ยวจะกลับไปปลดที่บ้านให้ดูอีกนิดหน่อยนะครับนะเพราะว่าตอนนี้คือจะ3ทุ่มแล้วเปิดเดียวแค่ปากเดียวคือกลับได้เลยนะครับนี่เยอะมากสุดยอดเก็บมันอยู่ในป่าดงไกลถึงแล้วครับท่าเรือนะครับก็เดี๋ยวเอาปลาขึ้นกันแบบเต็มๆเลยโชว์ความหมานะนี่ไม่อยากโซนะโตไปก็เดี๋ยวเขาก็บอกหาว่าจะแบบไปจับปลาที่ไหนมาทำไมเยอะเดี๋ยวทำบอลไปเอาปลามาเดี๋ยวดูปลานะครับก็เยอะอยู่นะครับวันนี้บ้านนี้มีปลากินหลายเลยแล้วก็บรรยากาศที่เราต้องการเห็นก็คือความอุดมสมบูรณ์ในเมืองงอยนี่คือชัดเจนแล้วนะครับว่ายังมีปลาให้ได้กินอยู่
ดิ้นแทะๆๆเลยนะเดี๋ยวเขาต้องก้มปลดปลากันด้วยนะครับเราก็จะอยู่สักพักหนึ่งเขาก็ชวนกินข้าวแล้วครับพอปลาที่ได้มาเย็นก็เยอะนี่อีกปลาหนึ่งก็เยอะโอ้โหวันนี้กินแต่ปลารู้สึกแหมมันแบบมันได้ฟิลของการที่ได้กินปลาแม่น้ำแบบแท้ๆจากธรรมชาติอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามาถึงแล้วนะครับเมืองงอยเก่าหลายๆคนมาไม่ได้กินปลาน้ำอวนครับบอกก่อนเลยอาจจะได้กินเมนูอื่นมันมีปลาหลากหลายพันนะครับที่เราเห็นนะจางเดียวนี่ปลาสุกแล้วปลากระสุกก็มีครับตัวโตๆนะครับแล้วก็ชุดเป็นพวกปลาน้อยๆก็มีครับเนี่ยเดี๋ยวขี้ดูนี่ปลาเดียวเต็มผื่นอีกแล้วหมานจริงของจริงครับตามที่เขาบอกเลยดูกลางให้เบิ่งเลยนะตัวไม่ใช่เลยครับตัวถือว่าตัวใหญ่นะครับนี่สุดยอดมากแต่น้อยเมื่อตอนบ่ายเนาะตอนบ่ายเยอะกว่านี้นะครับนี่เดี๋ยวต้องปลดต้องอะไรด้วยนะครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมืดแล้วเดี๋ยวเราไปพักผ่อนดีกว่าก็รู้สึกเกรงใจให้พี่ๆเขามากเลยเดี๋ยวยังไงคุยกันอีกทีนึงว่าจะยังไงดีเพราะปลาเนี่ยคือยังหลาอยู่อาจจะโชคดีได้กินปิ้งปลาในตอนเช้าก็ได้นะครับนะไว้เดี๋ยวคุยกับพี่ๆแล้วก็คุยกับน้องน้อยก่อนน้องน้อยก็เพิ่งจะว่าจะการทำงานนะครับนะ